สวัสดีนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะนี่เป็นวิธีการปักบ่วงดักพังพรนะที่ร้านนะจัดให้ลูกค้าได้ดูเพราะว่าลูกค้าขอมานะฮะทางไลน์ผมทางเฟซอินบ็อกซ์มาว่าอยากดูวิธีการใช้ยังไงนะครับผมก็ประมาณนี้นะผมจะบอกเลยนะครับผมว่าวิธีการใช้บ่วงดักพังพรนะพื้นที่บ้านเรานะฮะพื้นที่ของลูกค้ากับผมมันไม่เหมือนกันนะครับผมนะมันต่างกันนะครับผมอันนี้ที่ผมแนะนำคือว่าวิธีการปักให้บ่วงกับดินนะให้ห่างกันประมาณไหนก็จะนิดเดียวนะครับผมให้ลงปักคือให้บ่วงติดหญ้าเลยนะครับผมให้บ่วงติดหญ้าเลยนะครับผมก็ง่ายๆประมาณนี้นะครับผมนะส่วนตัวนี้ผมใช้นะฮะ2ชุดนะ2ชุดนะคุณลูกค้าคือชุดนึงอ่ะจะมี5หลักนะครับผมชุดนึงจะมี5หลักพร้อมลำโพงเสียงนะครับส่วนลูกค้าที่จะเอาบ่วงเพิ่มอย่างเดียวก็เรามีแบ่งนะครับผมนะเอาเฉพาะเซตนึงแล้วก็เพิ่มบ่วงอย่างเดียวไม่เอาลำโพงเสียงได้นะครับผมเป็น10หลักเหมือนตัวนี้ครับมันจะยาวนะครับผมมันจะยาวเกือบ4เมตรเลยเอ้ยเกิน4เมตรเพราะว่าชุดนึงอ่ะมัน3เมตรประมาณ6เมตรนะครับประมาณ6เมตรนะครับผมนะได้อยู่นะครับผมมัน10หลักนะฮะ10หลักนะหลักค่าหลักนี้ประมาณ3เมตรนะฮะยาวประมาณนั้นได้นะครับผมโอเคนะผมตัวนี้ผมปักเป็นเหมือนตัวสามเหลี่ยมนะครับผมนะปิดข้างด้วยนะครับผมแล้วก็ปิดตัวนี้เป็นแถวเลยนะให้ติดเลยนะครับผมแล้วก็ผมจะเปิดลำโพงทิ้งไว้นะฮะผมจะเปิดลำโพงทิ้งไว้เดี๋ยวผมเอาลำโพงให้ดูนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวลำโพงนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวลำโพงคุณลูกค้านะจะเป็นตัวลำโพงแล้วก็จะมีเสียงผมจะมีเสียงให้แล้วนะครับตรงนี้นะฮะง่ายๆนะฮะเสียงก็ดังอยู่นะครับผมมันไม่ดังเกินนะครับผมลำโพงตัวนี้เปิดสุดมันไม่ดังเกินแล้วก็มันไม่เบาเกินนะเพราะว่าถ้าดังเกินก็กลัวของพรมันจะไม่เข้านะมันจะกลัวนะครับผมถ้าเราเปิดเบาเกินกลัวว่าของพรไม่ได้ยินนะครับผมเปิดปานกลางเลยนะครับผมนะก็ลำโพงก็เราปิดกับตัวใบไม้นะฮะตัวใบไม้เลยนะครับผมอันนี้เป็นชุดสายสลิงนะฮะต่อด้วยสาย PE นะฮะคุณลูกค้านะตัวนี้เสียบแมมเข้าไปเลยนะเสียบแมมเข้าไปเลยตรงนี้นะจะมีตัวเสียบแมมเข้าเลยนะฮะแล้วก็เปิดเลยมันจะมีเสียงอยู่แล้วในตัวนะครับในแมมนะครับผมคลิปนี้นะฮะฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับผมทาง YouTube นะครับผมนะสำหรับวันนี้ลากันตรงนี้เลยนะครับสวัสดีครับ